็ครับเรียบร้อยครับผมกับปีกของอาจารย์เหลียวหรือพอเหลียวของเราครับนี่ครับผมว้าเตรียมพร้อมที่จะลุยแล้วครับผมและจะพามาชมคันนี้ครับแล้วไปไปวันไหนเดี๋ยวไปนี่แหละเราตรงนี้ทำตรงนี้ดีกว่าไปดีคุมดิไปนะครับมาเชื่อเนี้ยจะไปไหนล่ะจะใส่ใบมีดให้ครับผมนะให้กับเจ้ากาโต้ครับผมใส่นี่นะใส่ไปขูดเลยนะลุงนะขูดไอ้มันลงแปะแล้วเวลามันขูดมันจะไม่โดนรถเขานะไปใส่เลยก็เวลาปุยลงปุยลงจะได้ใช้งานง่ายต่อการขูดมันลงครับปุยมันลงจากรถครับรถปิกอัพที่มาครับพวกเราส่วนมากจะเอาฝาเขาลงหมดครับเราต้องนี่ฮะต้องใช้ตัวช่วยครับถอดเรียบร้อยถอดได้ไหมถอดเก็บไว้นะสลักก็เชื่อมไว้บอกถ้าไม่เอาไปเสมอแล้วเออสูงเกินเนี่ยพรุ่งนี้ครับจะย้ายเจ้า XCMG ครับไปประจำการพวกน้องนาโมเดลครับแปลงหนึ่งไร่ครับผมที่ห่างจากนี้ประมาณ10กิโลครับบ้านสวนใหม่ครับผมเนาะตรงนี้เราจะจัดการย้ายไปครับเพื่อที่จะไปลงจัดการพวกน้องนาให้จบครับเหลือพวกน้องนา2แปลงครับผมที่เป็นงบปี64ครับจะให้เจ้า XCMG ครับหรือเจ้าพอ.เหลียวครับเป็นคนจัดการครับฝั่งนี้ฮะฝั่งฝากทิศเหนือกระสังนี่เหลียวจะกินให้หมดครับเก็บให้หมดครับแล้วก็ฝั่งทางทิศใต้ของกระสังก็จะให้เจ้าพ.อ.เจตแล้วครับหรือเจ้าเจตมือไปครับอยู่โซนฝั่งนู้นครับหากินคนละฝั่งครับเสืออยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับต้องให้อยู่คนละทิศคนละทางกันให้หากินคนละเส้นครับจะได้รู้ว่าฝีมือของทีมงานของเราจัดจ้านแค่ไหนครับเนาะพร้อมฟันพร้อม
เกียร์ริ่งทุกอย่างทำเคลียร์รถพร้อมครับถอดแล้วก็มาถอดตรงที่ว่าเป็นบันไดเหยียบขึ้นก็ถอดออกพร้อมครับถอดแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์ทุกอย่างพร้อมแล้วนี่ครับผมเราจะไปขุดโคกหนองนา1ไร่กันครับผมกับโคกหนองนาโมเดลของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรียบร้อยครับผมคือว่าโอเคแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะออกงานครับเมื่อวานไปเทสดูแล้วครับผมแล้วกับโค้งน้ำแพงข้างของพวกเราครับแต่ว่าอีกสั้นไปครับวันนี้ก็เลยจบแล้วครับเจ้าเหลียวพร้อมทั้งปีกทั้งฟันแล้วครับพรุ่งนี้เราน่าจะได้วัดแรงครับแล้วก็ปักแรงแล้วก็ลุยครับผมเอาตัวที่มันแบบบิดเสมอมาเยอะมันไม่เป็นอะไรหรอกแค่ขูดตรงนี้เฉยได้ยีบวางแค่มันพอได้นะเฉยน่ะยังไงมันก็มีปัญหาเราก็แค่ขุดไงใกล้เสร็จยังไอ้ที่เด็กดึงไว้ใกล้นะจะคล้องเขาอยู่ไหมไม่ได้ครับคือคุยกับไอ้เป๋แล้วว่าเราจะจบวันนี้ไงดินจะจบไหมจบแล้วก็ออกมาต้องดินเลยเดี๋ยวพักเหนื่อยก็ขับรถไปต่อที่ตาดีเลยเพราะเราต้องย้ายไปแสงสังแล้วตอนที่แรงที่นี่คุณลุงจะประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็ย้ายไปที่แรงที่คุณจะไปหรือว่าช่วงบ่ายเรามาเยี่ยมแรงกันหน่อยคือช่วยเคลียร์ให้จบก่อนช่วยกันก่อนช่วงนี้เลี้ยวบุรีรัมย์เป็นโชเฟอร์10ล้อครับโชเฟอร์เทรลเลอร์ครับติ่งส่งน้ำมันเด็กเป็นเด็กออยเลอร์ครับช่วงนี้ไม่ได้ทำงานเข้าโรงงานครับผมหลังจากที่อยู่ทุ่งนานานก็มาอยู่โรงงานของเราเนาะช่างดูก่อนช่างดูก่อนเขาไปขึ้นตรงนู้นเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับพวกเราวันนี้ครับทีมงานชีตรุกุบิรังครับอยู่กับที่โรงงานพวกเราครับผมนะบรรยากาศโรงงานครับวันนี้2คลิปแล้วอยู่ที่โรงงานครับพอเหลียวได้นอนโรงงานหลายวันแล้วไม่ได้นอนทุ่งนาครับก็วันนี้ตรงนี้น่าจะได้ไปจัดการนอนที่ทุ่งนาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานชีตรุกุบิรังครับเนี่ยซ่อมบำรุงครับปลุกทุกคันให้คืนชีพขึ้นมาเพื่อที่ทำงานครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ